ิปส์มันหวานอบกรอบรสบาร์บีคิวอร่อยทุกชิ้นฟินทุกคำสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th คุณผู้ชมฮะกลับมาช่วงนี้คุยกันต่อนะครับกับคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับเบรกที่แล้วเราคุยเรื่องนโยบายของเสรีรวมไทยไว้หลายด้านเลยนะไอ้ตัวทิ้งท้ายไว้ใช่ลดขนาดนายพลนะฮะกรมกองที่หน่วยอะไรต่างๆนะผมประทับใจเรื่องสารทหารมากครับครับไอ้จริงๆนะถ้าผมเป็นนายกนะหรือถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะก็หยิบงบประมาณมากลางเลยใช่ไหมคือปกติระบบงานเรามันใช้ไม่ได้ประชาชนถึงยากจนเดือดร้อนขนาดนี้นะครับนะเพราะว่างบประมาณเนี่ยของเราต้องยอมรับว่าแต่ก่อนเนี่ยใครมีอาวุธหรือแม้ทั้งประชุมได้เปรียบถูกไหมครับไอ้พลเรือนมันกลัว มันไม่ใช่อย่างผมนี่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นงบประมาณทหารเนี่ยมากที่สุดนะนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคพอปีต่อไปปุ๊บมันก็ไม่ได้คิดว่าโครงการนู้นเหมาะไม่เหมาะจะซื้อเรือเหมาะรถถังเหมาะไม่เหมาะไอ้ไม้กันผีเหมาะไม่เหมาะมันไม่ได้คิดกันหรอกก็ขอมาก็อ้าวตัดไปสมมุติให้เพิ่ม 10% ทุกกระทรวงทุกหน่วยครับหน้าที่ของสำนักงานแค่นี้โอ้มันใช้เด็กประถมก็ทำได้ครับแทนที่จะมากางดูว่าเอ๊ะที่คุณของบมานมาเนี่ยอะไรควรได้อะไรไม่ควรได้คุณต้องกล้าตัดกล้าเสนอนายกอันไหนควรจะเพิ่มให้คุณต้องกล้านี่มันไม่มีหรอกเพิ่ม 10% เสร็จไปเสนอนายกนายกก็เซ็นปั๊บไม่รู้เรื่องหรอกนะเข้าสภาสภาก็ไปวาระ1รับหลักการไปวาระ2ไปยติกันนะไอ้ใครจะสู้สู้กับเขาก็มือก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาตามนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามากลางอย่างสมมติทหารนะฮะงบประมาณ22,000 ล้านใช่ไหมรถถังเท่าไหร่เรือดำน้ำเท่าไหร่นะครับไอ้เรือรบเท่าไหร่ไอ้เครื่องบินเท่าไหร่จำเป็นไหมจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นก็ตัดออกงบมาเท่านี้นะเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ซื้อคุณก็อยู่ได้ขณะที่ประชาชน70 ล้านยังไม่มีกินไม่มีใช้อยู่เดือดร้อนนะนะผมไปที่ไหนนะสมัยตอนเลือกตั้งใหม่ๆนะปี62อ่ะครับใครไม่มีนั่งยกมือขึ้นยังมีประปายนะเดี๋ยวนี้ใครไม่มีหนี้มั่งไม่มีเลยทั้งร้อยเป็นหนี้หมดใช่ไหมเพราะประชาชนนี่ร้อนแต่รัฐบาลก็ให้งบประมาณไปโดยไม่ถูกไงตัดมา นะครับอ้าวไอ้ที่บอกว่าควรซื้ออะไรก็ซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นคุณซื้ออย่างในครอบครัวเรานี่นะครับเรามีรายได้เราอยากจะซื้อเฮ้ยคิดรอบคอบนะไม่ซื้อดีกว่าอะไรจำเป็นที่จะซื้อเงินมันก็เหลือครอบครัวก็ไปได้ใช่ไหมแต่ไอ้ครอบครัวนี้แม่งกินเที่ยวเล่นหมดไม่จะนั่นได้ไงครับนั้นรัฐบาลก็บริหารก็เหมือนกันนะอะไรไม่ควรซื้อมันก็ไม่ต้องให้ซื้อครับแต่ซื้อไอ้นี่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของมันกันเงินทอนมึงเอาเงินทอนแล้วก็เกษียณไปจะได้ไม่ต้องปฏิวัติกูใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ไปโดยไม่จำเป็นกำลังพลทั้งหลายอย่างที่พูดเมื่อกี้ต้องลดลงมันภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับหน่วยต่างๆที่ไม่จำเป็นก็ต้องลดลงกระชับให้มันเล็กอย่างบิ๊กจิ๋วบอกจิ๋วแต่แจ๋วแต่ท่านทำไม่ได้นะแต่ผมจะทำให้ดูนะครับนะยืมคำพูดของท่านไม่ใช่คำพูดของจิ๋วแต่แจ๋วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดได้หมดทหารเนี่ยเวลาเขาตั้งงบประมาณมันไม่มีเวลาทำงานนี่ไม่มีเวลาไม่ต้องทำงานเท่าไหร่นะวันพุธเล่นกีฬาวันธรรมดาตีกอล์ฟมันไม่ต้องทำอะไรเลย ใช่ไหม นะ เพราะฉะนั้นก็มีงบประมาณ200,000 กว่าล้าน น้ำมันเนี่ยเต็มหมดนะครับ ครับเต็มหมดทุกคันเพียบแต่ไม่ได้ทำอะไร เอาไปขายกัน นะนะครับตั้งแต่ผมเด็กแล้วร้อยตำรวจตรีไปเยี่ยมเพื่อนป้าขากลับมันเติมน้ำมันให้ผมผมก็เอ้ยเพื่อนดีเว้ยเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปพอโตขึ้นเนี่ยเอามึงเอาน้ำมันหลวงมาให้กูเองใช่ไหมหรือมันเอาไปขายเยอะแยะนะน้องนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้เราตัดนะทหารฐานเกณฑ์อะไรต่างๆเราให้งดซะแล้วก็เอาสมัครใจนะครับต่างๆนะตัดงบไปได้กองส่วนหนึ่งเลยกระทรวงนู้นกระทรวงนี้กองได้นะเอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นดี
อะไรจำเป็นก็ให้ไปกระทรวงนู้นกระทรวงนี้นี่ถ้ามองดูทหารได้ 220,000 ล้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับต้องดูแลประชาชนให้มีความพร้อมในเรื่องปัจจัย4ประชาชนต้องมีอาหารนะมีเครื่องดื่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับงบเท่าไหร่รู้มั้ย 24,000 ล้านได้เศษของทหารเท่านั้นเองแล้วประชาชนไม่เดือดร้อนแย่เหรอครับแล้วคุณประยุทธ์ก็ไปกู้มาเยอะนะกู้มาเยอะแล้วมาแจกรถแดกแจกถามเพื่อให้คะแนนตัวเองมีคะแนนหาเสียงไปนะมันยิ่งหมดนะตอนนี้ประเทศไทยนะฮะ1นาทีหายใจปุ๊บ1นาทีเสียไอ้ดอกเบี้ย26ล้านบาทนะครับเนี่ยเรานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงนี่นะเสียไปเท่าไหร่แล้วผมมีตัวเลขอยู่เนี่ยไม่กี่จำแต่จำได้1นาที26.37ล้านแล้วเงินที่มาเนี่ยก็จะไม่เป็นหนี้อยู่ก็จะมีปัญญาที่ไหนนะไปใช้หนี้เพราะนั้นเองผมที่บอกที่ตัดทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยหนึ่งใช้หนี้ไปสองมาดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่ไปซื้อไอ้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบ้าบอจำเป็นไม่จำเป็นนะมันต้องรู้จักใช้เงินถึงจำเป็นนะครับเวลาเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาเจอหน้าคุณเสรีพิสุทธิ์นี่เขาบ่นเขาด่าคุณประยุทธ์ให้ฟังบ่อยๆไหมคือตอนนี้ภาพรองรับเป็นภาพแบบเป็นภาพจำของประชาชนคือแบบว่าเป็นหน่วยแบบว่าปะทะนะเป็นอะไรเป็นด่านหน้านะที่ชนคุณประยุทธ์เนี่ยเวลาไปหาเสียงคนมาเจอเนี่ยคนมาบ่นให้ฟังเยอะไหมครับผมไม่หาเสียงนะถามเอาประยุทธ์ไหมไม่มีเลยเอาสักคนจะมาไม่เหมือนคุณประยุทธ์เวลาไปมาทำไมเกณฑ์มานี่รักลุงตู่รักไปยุทธรักไปยุทธไอ้นู่นไอ้นี่นะดอกไม้มาหอมแก้มกันนี่มันเกณฑ์มาใช่ไหมไม่เหมือนผมไปลองไปดูดิต้องไปคนก็ถ่ายรูปผมเยอะนะแต่ไม่มีเกณฑ์ไม่มีแรงธรรมชาตินะแต่ไปที่ไหนก็ไม่เอาไปยุทธป้าช่วยอะไรไปยุทธหน่อยดิบอกผมจะไปได้ไงผมมีกำลังอยู่แค่นี้นะอยากให้ไล่เลือกผมให้มากดีใช่ไหมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์แกอยู่เงี้ยแก8ปีแกไม่พัฒนาอะไรเลยนะครับไม่พัฒนาเพราะอะไรเพราะว่าความที่แกโตมาโตไม่ถูกใช่ไหมฮะโตไม่ถูกนะจะถ้าจะถูกก็ลงมาเล่นการเมืองตั้งแต่แรกหาประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมาตามระบอบประชาธิปไตยในกูยึดอำนาจมาปล้นผู้หญิงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะมันใช้ไม่ได้ถ้าตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วตรงอื่นก็จบหมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันผิดกฎหมายนะเป็นกบฏนะนะครับอีกหน่อยผมจะแก้กฎหมายสรรพากรต่อไปนี้ใครยืมหน้าเมื่อไหร่ประชาชนไม่ต้องเสียภาษีแล้วมึงเอาเงินที่ไหนพิชัยวะใช่ไหมนะมึงเอาเงินที่ไหนพิชัยป้ามองการเมืองยังไงอันเนี้ยคือป้าด่าขนาดเนี้ยยังไปตั้งพรรคใช่ไหมยังไปเกี่ยวข้องกับพรรคอีกพรรคนึงแล้วเหมือนจะเอาแน่อีก2ปีก็จะเอาอยังจะเอาอีกอะฮะก็คนความจริงหนึ่งไม่ควรจะมาเลยตั้งแต่ปี57แล้วพอมาแล้วก็ไม่รู้จักพอทำอะไรก็ผิดตั้งแต่ต้นถวายสัตว์ก็ไม่ครบอะไรเงี้ยนะถวายสัตว์ก็ไม่ครบแล้วก็ดื้อด้านมาช่วยกันมาบอกเป็นเรื่องของรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์คนอื่นไม่เกี่ยวเนี่ยสารรัฐธรรมนูญนะถ้ามันสิ้นสุดเนี่ยผูกพันทุกองค์กรก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็บริหารมาอย่างเงี้ย8ปีเป็นหนี้ตั้งเยอะแยะคนจนมากขึ้นนะคอร์รัปชันมากขึ้นนะความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะครับแล้วยังไงมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วยังจะคิดว่าดีอีกเหรอใช่ไหมฮะยังจะคิดว่าดีเพราะนั้นมันไม่ควรจะอยู่แล้วแต่กูด้วยเมื่อเอาอำนาจมาแล้วเนี่ยกลัวตายลงหลังเสือเมื่อไหร่ก็กลัวตายตอนนี้เขายังไม่ทำอะไรกันหรอกเพราะคุณมีอำนาจทำอะไรก็ไม่ได้ก็เก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็กลัวตายก็เลยยังไงกูไม่ลง8ปีอ่านภาษาไทยก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมอ่านมาตรา268มันก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่าให้คณะรัฐมนตรีที่ลงตำแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็เท่ากับรวมกันหมดใช่ไหมแล้วใครยังไม่ถึงอย่างท่านนายกทักษิณเนี่ยยังไม่ถึง8นะอาจจะเป็นได้แค่ปีเดียวสมมติครับนายกยิ่งรักเพิ่ง2ปีเป็นได้อีก6ปีเนี่ยคุณน้องชายเป็นได้เกือบ8ปีนะใช่ไหมเพราะอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมใช่นะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะมันชัดเจนเนี่ยแต่กูก็ไม่ยอมกูก็สู้แล้วก็สู้ศาลมึงก็
วินิจฉัยมาตามที่คุณประยุทธ์สู้น่ะล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคจริงๆแล้วผมอยากให้เขาลาออกตั้งแต่8ปีนะครับมันก็จะลดอะไรต่างๆลงมากมายเลยแต่เขาไม่ยอมพอไม่ยอมศาลวินิจฉัยปั๊บนะเขาก็ยังมีโอกาสได้ที่จะลาออกนะแต่เขากับเอาคำวินิจฉัยของศาลมาวินิจฉัยว่าให้อยู่ได้อีก2ปีเนี่ยคุณจะอยู่ต่อใช่ไหมทีนี้มันก็เป็นไงคุณประวิตรนะไอ้ประยุทธ์มึงก็ลูกน้องกูนะกูก็เลี้ยงดูมานะไอ้ห่ามึงยึดอำนาจมาให้กูไปรองนายกเนี่ยมึงไม่พอสักทีเหรอนะตอนรักษาการก็ใจมันบันดาลแรงใช่ไหมมาชุ่มกระชวยอยากจะเป็นนายกใช่ไหมใจบันดาลแรงอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมอยากจะเป็นนายกไอ้30วันนั้นมาเอาอีกแล้วไปยุทธ์คืนใหม่แล้วใช่ไหมแล้วในพรรคคุณมียุทธ์ก็ไม่เคยดูแลคนในพรรคเลยนะใช่ไหมเพราะถือว่าไม่ใช่ส.ส.ใช่ไหมมีแต่เขาเสนอคุณเป็นนายกนั่นเองแล้วยังไม่นึกถึงบุญคุณก็อีกนักใครก็จะชอบคุณนะแล้วยิ่งหัวหน้าพักไม่ชอบแล้วมันก็ต้องจรรีไปใช่ไหมไปไม่มีพักได้ไงใช่ไหมมาอยู่กับผมก็ไม่เอา ใช่ไหมนะก็เลยต้องให้นะคุณพีรพันธ์ไปตั้งพักใหม่ตอนแรกก็ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วไม่กล้าปิดแล้วก็ต้องเปิดออกมาแต่มาตั้งเป็นนักขายตอนนี้น้อยเลยไอ้นายกน้อยฮะแล้วก็ดูดไงแต่น้อยกว่าอีกพักหนึ่งใช่ไหมพักนี้ก็ดูดเหมือนกันครับเล่นการเมืองอย่างนี้ก็แย่แล้วนะผม4ปีนะมีส.ส.เพิ่มมา1คนที่ลำปางก็เห็นผมได้มาโดยสุจริตนะถ้านอกนั้นไม่มีหรอกนะที่เราจะไปดูดใครนะเราไม่ดูดใครหรอกเพราะว่าต้องเดินตามกติกาใช่มั้ยครับเดินการกติกานักกีฬานะต้องอยู่ในกฎกติกาไม่ใช่นักกีฬาแต่มันนอกกฎกติกากันอยู่เรื่อยอย่างนี้นะครับนี่พอแยกเป็นสองพรรคนะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอย่างนี้นะนี่ไม่สู้อะไรเขาอ่ะสองพรรคใช่ไหมเอาให้มึงแบ่งครึ่งเลยก็คนละ50นะแล้วเจอเพื่อไทยเขาล่ะนะครับตอนนี้เขาคำนวณไปถึงเขา200กว่านู่นใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นสู้ก็ไม่ได้หรอกพวกนี้นะแต่ว่ากูก็จะเอาให้ได้ไม่รู้จักพอแต่คิดว่ารวมไทยสร้างชาตินี้น่าจะถึง25ที่จะเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกได้ไหมครับอยู่ที่ก็ดูดได้เท่าไหร่นะ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 ผมว่า25เนี่ยเขาน่าจะได้นะน่าจะได้นะน่าจะได้โดยการใช้วิธีดูดเนี่ยใช่ดูดมาดูดไปไม่เห็นแล้วพักนู้นพักดูดพักนี้ก็ไปอยู่ไม่เห็นมันเข้ามาหาพักผมบ้างเลย ป้าคิดว่าการเมืองเนี่ยมันจะดีโดยอัตโนมัติง่ายๆโดยที่ว่าปีหน้าสว.ไปอีก2ปีคุณประยุทธ์ไปนะครับมันไม่ป้าคิดว่ามันจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมเบื้องหลังมันน่าจะมีนะเพราะตอนนี้เป็นไงที่มันเป็นอยู่ขันนี้ก็มีคนอยู่เบื้องหลังอยู่ครับ มันก็เลยเป็นอยู่อย่างนี้ไงถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังไปนานแล้วใช่ไหมฮะแต่คนอยู่เบื้องหลังมันถึงกลางไงครับครับกูอย่างงู้นอย่างนี้แม้แต่เดินอย่างกลางเลยใช่ไหมแต่ผมเห็นคนก็หมั่นไส้กันนะเดินฐานะรุ่นพี่น่าจะหมั่นไส้นะดูเลยวิเคราะห์3ปอได้ไหมฮะความสัมพันธ์ในมุมมองของเราที่มองเข้าไปโดยเฉพาะคนเราเคยผ่านโรงเรียนเตรียมทหารมาคิดว่าควรไหมเขาเลาะรักกันเหลือเกินที่จริงแล้วถ้ามองถ้าเป็นคนนอกมองเข้าไปรู้สึกว่าโอ้โหมันดูต่างคนต่างอยากจะแยกกันเดินมากเลยคุณอนุพงศ์ก็ดูจะไม่เอาแล้วอยากจะลงก่อนอย่างคุณประวิตรคุณประยุทธ์ก็ถึงขนาดแยกพักกันซึ่งผมพอทราบว่าคุณประวิตรเองก็น่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณประยุทธ์แบบหนีไปคนเดียวอะไรเงี้ยคือคุณประวิตรเขารุ่น6ผมรุ่น8คุณอนุพงศ์รุ่น10ครับคุณประยุทธ์รุ่น12ครับใช่มั้ยคุณประวิตรเนี่ยก็ดูแลอนุพงศ์ดูแลคุณประยุทธ์มาโดยตลอดครับใช่มั้ยฮะเอาล่ะตอนผมเป็นผบ.ตร.คุณอนุพงศ์เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.คุณประยุทธ์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะครับนะเกิดการจราจรที่หน้าบ้านป๋านะถูกไหมหมาคนมาก็เต็มเลยเปิดเสียงอัดเข้าไปที่บ้านจนท่านต้องหนีไปแต่พวกนี้ไม่รู้ว่าท่านหนีไปข้างหลังแล้วนะจะมาก็มีคนไปดำเนินการผมก็ส่งรองผบ.ตร.ไปคุณประยุทธ์แม่ทัพภาคหนึ่งไป มันทั้งวี่ทั้งวันทำอะไรไม่ได้เลยจนทั้งผมต้องไปเรียกไอ้แดงอ่ะ
ใช่ไหมครับอภิรัตคงคงมาเอามันกองบัญชาการนครบาลกับกองพลหนึ่งมันติดกันติดกันคุณมีอาวุธอะไรมายิงผมหมดก็มายิงผมเดี๋ยวผมก็จัดการครับนะครับตอนแรกประชุมตำรวจเนี่ยที่หน้าสโมสรกองทัพบกเราพูดไปมันไม่รู้เรื่องตบแม่งไปทีนะเดินหมดเป็นผบ.ตร.ไปแล้วนะครับแล้วผมก็นำกำลังจัดการเรียบร้อยใช่ไหมฮะครับครับนะทีนี้เราก็ผ่านศึกมาเยอะแต่พวกนี้นะจริงไม่จริงเราไม่ค่อยจะเห็นมีอะไรเพราะฉะนั้นผมจะเป็นวีรบุรุษได้ไงพวกนี้ทำไมไม่เป็นวีรบุรุษล่ะใช่ไหมฮะเอาล่ะแต่คุณประวิตรก็ดูแลอนุพงศ์ดูแลประยุทธ์ครับนะแต่ปฏิวัติครั้งก่อนปี49 50จาก9ปฏิวัติเหลือ51 52อนุพงศ์เป็นผบ.ทบ.มันก็เร็วเกินไปก็เลยไม่ประวัติใช่ไหมพอมาถึงคุณประยุทธ์มันก็แค่7ปีนั่นเองมันก็ไม่ควรปฏิวัติอีกแต่ถ้ากูเกษียณแล้วหมดโอกาสแล้วความอยากได้ใครดีอะไรต่างๆนั้นก็ไม่สนใจอะกี่ปีปฏิวัติพอปฏิวัติก็ไหนๆปฏิวัติได้เนี่ยกูก็เป็นนายกตัวเองเอาพี่มาเป็นลูกน้องได้ทั้งหมดครับนะครับพี่ก็มาเป็นลูกน้องนะก็หวังว่าสักวันหนึ่งมึงจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่มีกูจะเอาตลอดอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาต้องแตกหักแล้วมึงไม่รู้จักพอเนี่ยแต่คนที่อาจจะพอก็คือคุณอนุพงศ์นะครับนะก็ไปเจอที่ไหนอะไรเขาก็ยกมือไหว้ผมในฐานะรุ่นน้องนะครับครับนะครับแล้วก็ดูไม่กลางไม่นู่นไม่นี่อะไรเหมือนกับที่เห็นเนี่ยปกติเงียบเชียบเลยโอ้เงียบเชียบเลยเสียดายเวลาหมดพอดีนะเราแม้ไม่มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยจะคงต้องเชิญมาอีกบ่อยๆแล้วเพราะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วนะนะครับสุดท้ายแล้วจริงก็มีอะไรฝากครับอวยพรปีใหม่ได้ไหมครับในแบบที่แฟนวอยซ์อยากได้ยินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ไม่กี่วันใกล้ปีใหม่แล้วนะครับครับผมอยากจะได้ของขวัญปีใหม่นะให้พี่น้องประชาชนคือเอาประยุทธ์ออกไปให้ได้นะครับบ้านเมืองจะเจริญมีความประชาชนจะมีความสุขมากกว่านี้นะครับนะท่านอยากให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ใช่มั้ยเพื่อมีความสุขในครอบครัวไม่ได้เอาประยุทธ์ออกไปจะมีแน่นะครับครับอันนี้แหละเป็นของขวัญที่ผมคิดว่าทุกคนอยากได้ทุกคนอยากได้นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวหลังปีใหม่มาว่ากันนะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเรา4คนก็ต้องลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ